วันนี้นะครับผมจะมารีวิวหน้ากากเชื่อมนะครับตัวนี้เป็นของ Total นะครับต้องบอกว่าซื้อมาเนี่ยเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้นะเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับเรามาดูก่อนเลยนะครับอย่างแรกของเขาเนี่ยนะครับตรงนี้นะฮะจะมีการปรับเฉดสีนะครับตัวนี้จะปรับเฉดสีได้นะครับจะสีดำมากขนาดไหนนะครับก็ปรับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นเจียก็ได้นะทำเป็นหน้ากากป้องกันสะเก็ดไฟก็ได้นะครับปรับมาตรงนี้นะครับคำว่ากลายนะครับตรงนี้ก็คือการเจียนั่นเองนะครับก็ตัวเลขนะครับยิ่งมากก็ยิ่งมืดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะผมก็จะปรับอยู่ประมาณสัก11นะครับส่วนใหญ่จะปรับประมาณ11ถัดมานะครับเราก็มาดูตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวล็อกตัวหมวกของเราครับปุ่มล็อกตรงนี้นะสามารถกดได้นะให้ตัวอันนี้หมุนได้นะครับกด2ฝั่งนะตัวนี้จะหมุนได้นะตัวล็อกหัวล็อกหัวเรานะครับแล้วก็มาดูด้านในนี่ด้านในไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ครับจะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับปุ่มแรกเนี่ยปรับปุ่มนี้นะด้านนี้เนี่ยเขาเรียกปรับเขาเรียกอะไรเซนเซอร์ทีฟอะนะครับตัวแบบตัวเซ็นเซอร์มันนะครับในการที่เวลาเจอแสงไฟนะครับตอนที่เราเชื่อมเนี่ยมันจะตัดแสงได้เร็วหรือเปล่านะขึ้นอยู่กับตัวนี้เลยนะผมก็ปรับไปแม็กซ์สุดเลยนะครับคือเจอแสงปั๊บเนี่ยคือตัดเลยนะครับส่วนถัดมานี่อันนี้เป็นดีเลย์นะครับตัวที่2ตรงนี้นะครับดีเลย์เนี่ยคือเป็นตัวที่จะช่วยให้นะครับแสงที่มันดับไปนะครับตอนหน้าจอของเราเนี่ยดับไปเป็นแบบมืดนะครับตัวนี้จะทำให้มันกลับมาเร็วหรือช้านั่นเองนะครับยิ่งเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งกลับมาช้านะแต่ถ้ายิ่งน้อยนะครับมันก็ยิ่งกลับมาเร็วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกถ่านพวกอะไรเงี้ยนะนี่ครับเป็นถ่านนะไม่ต้องไปยุ่งนะครับตรงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องวัสดุนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเนี่ยก็ไม่หนักมากนะครับเบาเลยอะคือต้องบอกว่าเบาเลยนะครับแล้วก็นะครับความยืดหยุ่นของเขาเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับจับถนัดใช้งานง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับปุ่มการปรับนะไอตัวนี้นะครับก็ใช้งานผมว่าโอเคเลยนะเวลาเราจะปรับระยะนะครับการสวมหัวของเราเนี่ยเราสามารถที่จะกดแล้วก็บิดนะครับกดแล้วก็บิดมันก็จะล็อกให้อัตโนมัติเลยนะครับนะครับเนี่ยกดแล้วก็บิดมันก็จะล็อกให้เลยนะครับเวลาจะใช้กดบิดนะครับกดบิดอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ปรับได้นะครับสามารถที่จะปรับได้ตามระยะหัวของเราเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูของแถมที่เขาแถมมาให้มีอะไรบ้างนะครับในนี้ก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็เป็นตัวกระแผ่นกระจกนะอย่างละ2แผ่นนะครับก็จะเป็นของแผ่นด้านหน้านะครับแผ่นใหญ่นี้เลยนะครับกับแผ่นในตัวด้านในนี้นะครับที่อยู่ทางด้านในนี้นะครับมาให้อย่างละ2แผ่นนะเวลาใช้งานไปมันมีริ้วมีรอยเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะมาทดสอบการใช้งานนะครับก็ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการใช้งานเราก็ไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากนะนะครับอย่างตัวนี้นะครับเรื่องเฉดสีเนี่ยผมจะปรับอยู่ประมาณสัก11นะครับ12อยู่ประมาณนี้นะครับที่ผมใช้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวจับเซนเซอร์กับตัวดีเลย์เนี่ยผมก็จะปรับอยู่ประมาณกลางๆนะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยผมจะปรับแม็กซ์สุดเลยนะครับให้มันจับได้เร็วๆนะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานกันเลยนะครับก็หลังจากที่ผมได้ใช้งานนะครับหน้ากากเชื่อมตัวนี้นะครับของ Total เนี่ยเป็นเวลาประมาณสัก1อาทิตย์
ถึง2อาทิตย์ได้นะก็ใช้ในงานเชื่อมทำอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับข้อดีอย่างแรกเลยนะของหน้ากากแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยคือว่าเราเนี่ยสามารถทำงาน2มือได้นะครับเราไม่ต้องใช้มือนึงจับหน้ากากนะครับเราเอาหน้ากากตัวนี้สวมเข้าไปที่หัวแล้วเราก็จะมีมือทั้งสองข้างเนี่ยสามารถทำงานได้นะในบางครั้งเราอาจจะต้องจับเหล็กแล้วก็เชื่อมด้วยอะไรด้วยอย่างนี้นะครับเหมือนจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาข้อดีอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือเรื่องของตัวหน้ากากเนี่ยนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าเขาไม่ใช่กันแค่เรื่องของแสงนะครับเขากันเรื่องของรังสีความร้อนอะไรเงี้ยให้กับเราได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเรานะครับใส่เป็นแว่นอย่างเงี้ยแว่นเชื่อมอย่างเงี้ยบางทีคือเขากันแค่ตรงดวงตาเนาะตรงหน้าของเราเนี่ยเขาไม่กันนะครับแต่อย่างหน้ากากแบบนี้เนี่ยเขากันทั้งหน้าของเราเลยนะครับดังนั้นเรื่องความร้อนหรือรังสีต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่โดนบริเวณหน้าของเราใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อดีเลยนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงนะครับของตัวนี้นะผมจะบอกว่าตัวเนี้ยด้านในเขาเนี่ยตรงนี้จะกว้างนะครับมันทำให้เวลาผมทำงานเนี่ยปกติผมก็จะใส่หน้ากากแบบนี้ร่วมด้วยนะคือจะใส่ตัวเนี้ยครอบไปก่อนนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่ครอบตัวดวงตาของเราทั้งหมดแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมใช้เพื่อป้องกันควันนะครับบางทีเราเชื่อมไปเนี่ยมันจะมีควันที่มาโดนเรานะครับเข้ามาบริเวณดวงตาของเราเนี่ยตัวแว่นตัวนี้นะครับจะช่วยกันไม่ให้ควันเนี่ยเข้าไปในดวงตาของเราได้นะดังนั้นผมจะใช้ร่วมกันก็คือผมจะใส่เนี่ยไปที่ดวงตาก่อนแล้วก็จะครอบตัวนี้เข้าไปอีกทีนึงนะครับซึ่งมันจะทำให้นะครับผมเนี่ยทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นเนาะไม่ต้องกลัวเรื่องควันด้วยนะครับแล้วก็ตัวหน้ากากเนี่ยมันก็ไม่ไปกีดขวางหรือว่าขัดขวางกับตัวแว่นตัวนี้ของผมด้วยนะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างนึงเพราะว่าตรงนี้ของเขาก็กว้างอยู่นะครับบริเวณด้านหน้าของเขาเนี่ยก็ถือว่ากว้างใช้ได้เลยนะครับแล้วประโยชน์อีกอย่างนึงนะครับของตัวหน้ากากนะครับหน้ากากลักษณะนี้คืออย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าเขามีโหมดของการเอาไว้เจียได้ด้วยนะครับเนี่ยเวลาเราปรับนะปรับมาที่เนี่ยมันจะเป็นการเจียนะครับมันจะไม่ตัดไฟให้เราเวลาเราแบบเจียปุ๊บเนี่ยคือตัวนี้จะกลายเป็นหน้ากากกันสะเก็ดไฟแทนเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเวลาเราเชื่อมไปแล้วเราอยากจะเจียตำแหน่งที่เราทำการเชื่อมเราแค่บิดตัวนี้มาที่นี่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวป้องกันเป็นหน้ากากที่ป้องกันพวกสะเก็ดเหล็กสะเก็ดไฟต่างๆให้เราได้ด้วยนะครับแล้วพอเราจะเชื่อมแล้วก็บิดกลับมานะที่นี่ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีคร่าวๆที่ผมพอจะสรุปให้ได้คร่าวๆเนาะสำหรับใครที่จะซื้อนะครับหน้ากากเชื่อมนะก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ประมาณสักพันต้นๆนะครับก็ลองหาซื้อมาใช้ได้นะแล้วผมก็ใช้ตัวนี้ตอนนี้ช่วงนี้ต้องบอกว่าใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะครับก็เริ่มใช้มาตั้งแต่หลังจากซื้อมาก็ใช้ยาวเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้ก็รุ่นนะครับ TFP9103 เนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองหาดูใน Shopee Lazada นะครับหรือตามเว็บของTotal ของเขาเนี่ยก็จะมีขายอยู่นะหรือตามลิงก์ด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับการรีวิวหน้ากากเชื่อมตัวนี้นะครับสวัสดีนะครับ